เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างว่างว่างเปล่าจากความคิดทั้งปวงคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะให้มีความรู้สึกสบายทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายปรับร่างกายของเราให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้รู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือก็เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายท่านนำใจของท่านมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เมื่อใจท่านคลายความผูกพันจากทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะหยุดนิ่งอย่างเดียว
ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะใจหยุดอยู่ภายในแล้วก็เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมรรคผลนิพพานต่างๆมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอยู่ในตัวคือตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลพระสกิทาคามีมรรคพระสกิทาคามีผลพระอนาคามีมรรคพระอนาคามีผลพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งบรรลุนิพพานไปตามขั้นที่ได้เข้าถึงพระโสดาบันคือธรรมกายที่มีอยู่ภายในกายของพระองค์ท่านแล้วก็มีอยู่ในกายของมนุษย์ทุกคนในโลกลักษณะสวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมกายใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกหน้าตักห้าวาสูงห้าวาใสบริสุทธิ์พระสกิทาคาเป็นพระธรรมกายเหมือนกันเกศดอกบัวตูมแต่ว่าขนาดโตใหญ่ขึ้นหน้าตักสิบวาสูงสิบวาพระอนาคามีก็เป็นพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมตะพะโตใหญ่หนักขึ้นไปหน้าตัก15วาสูง15วาพระอรหัตต์ก็เป็นพระธรรมกายเหมือนกันเกศดอกบัวตูมหน้าตัก20วาสูง20วาจะซ่อนซ้อนกันอยู่พระโสดาปัตติมรรคคือกายธรรมโสดาบัญญัติโสดาปัตติผลก็กายธรรมโสดาบัญละเอียดกายที่หยาบก็เป็นมรรคกายที่ละเอียดก็เป็นผลมรรคผลนิพพานเนี่ยอยู่ในตัวของท่านและของเราก็ชาวโลกท่านก็บรรลุอย่างนี้แหละด้วยการหยุดนิ่งกายถอดออกเป็นชั้นๆกายที่ซ้อนๆกันอยู่ภายในจะถอดออกเป็นชั้นๆเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนก็จะหลุดแล้วก็พ้นจากกายนั้นกายแต่ละกายที่มีผังของวิจาของพญามารเนี่ยเขาบังคับบัญชาอยู่ก็จะค่อยๆหลุดล่อนไปตามกำลังการหยุดนิ่งและกำลังบุญบารมีที่สั่งสมมาให้หลุดจากกายที่หยาบกว่าไปสู่กายที่ละเอียดกว่าเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงกายสุดท้ายคือกายธรรมพระอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาดังกล่าวนั่นแหละทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดใจนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปตามความเป็นจริงในสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน
ของพระองค์ท่านภายในของพระสาวกแล้วก็มีอยู่ภายในตัวของเราและชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาใจของเรานำมาหยุดนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็จะได้บรรลุธรรมตามท่านไปด้วยมรรคผลนิพพานไม่พ้นกาลสมัยเราว่ามีอยู่ภายในตัวของเรานี่เองวิธีการที่จะเข้าถึงก็โดยการหยุดใจให้นิ่งๆโดยสัมมาสมาธิซึ่งมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นใจหยุดนิ่งอย่างนี้แหละก็จะได้บรรลุธรรมไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะโดยกำหนดบริกรรมขึ้นมาสองอย่างบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตเราจะนึกถึงดวงแก้วใสๆก็ได้หรือจะนึกถึงองค์พระใสๆก็ได้หรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เราได้ร่วมกันหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำกันมาแล้วนั่นแหละไว้ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยเราถนัดนะจ๊ะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญที่เนื่องด้วยพระเดชพระหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลปุคคลพบวิชาธรรมกายและท่านก็ถ่ายทอดสอนวิชาธรรมกายนี้จนกระทั่งตกมาถึงพวกเรานี่แหละให้นึกถึงท่านนะเป็นอารมณ์เป็นบริกรรมนิมิตในจิตที่เลื่อมใสในองค์ท่านไหมจ๊ะให้ตรึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือเราจะอยู่ในกลางขององค์ท่านก็ได้ปู่ก็ได้หรือรัตนาหลวงปู่อยู่ในกลางกายของเราก็ได้ให้ตรึกนึกถึงท่านอย่างเบาๆสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นเบาเบาสบายสบายด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระเดชพระหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นนึกถึงท่านอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยเสียงคำภาวนาดังก้องออกมาจากในกลางท้องของเราจากกลางฐานที่7ตรงนั้นนะจ๊ะภาวนาในใจเบาเบาให้สม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในองค์ท่านสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆและคลองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะเราได้ตั้งใจมาอยู่ทุดงใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายแบบอนาคาริกมุนีคือผู้ไม่มีเรือนจากเรือนมาเหมือนนกที่จากคอนในช่วงสั้นๆนี้ก็ดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐมุ่งแสวงหาพระรัตนตรัยภายในเราได้ใช้วันเวลาทุกอนุวินาทีก่อนที่จะหมดปีนี้จะไปอย่างคุ้มค่าด้วยการสั่งสมบุญบารมีเพิ่มเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจกันอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาปิดงบดุลแห่งชีวิตงบดุลแห่งความดีปีพุทธศักราช2551และก็เปิดศักราชแห่งความดีแห่งการสร้างบารมีปีพุทธศักราช2552มาสร้างความใสในใจให้ใจใสๆเพื่อจะส่งความสุขต่อไปให้กับผู้ที่เป็นที่รักของเราตลอดจนเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายโอกาสที่เราจะมาอยู่ทุดงปีใหม่ปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามมาถือธุดงค์วัดบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีกันในคราวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญชื่นชมอนุโมทนาบุญอีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกด้วยยิ่งในยามนี้ยามที่เราขาดแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูชาวโลกไม่รู้ว่าเขาจะฉลองวันปีใหม่กันอย่างไรเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเขาจึงทำไปตามดวงปัญญาที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งก็จะมีพิษมีภัยกับชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมาเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีสำหรับชาวโลกเพื่อให้เกิดแนวทางการฉลองปีใหม่ที่ถูกต้องดีงามตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการมาพร้อมเพรียงกันสั่งสมบุญแล้วก็ทบทวนบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาตลอดทั้งปีจะได้สรุปงบดุลชีวิตประจำปีด้วยความปลื้มปิติใจและปีถัดไปเราก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งใจสั่งสมบุญบารมีสร้างบารมีกันให้เต็มที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้หมั่นบำเพ็ญกุศลธรรมให้ได้ตลอดปีทุกวันเลยจนกระทั่งถึงสิ้นปีอย่างน้อยก็ให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการบำเพ็ญบุญญกริยามีกุศลกรรมบถ10ประการเป็นต้นเริ่มตั้งแต่ตักบาตรให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายในกองการกุศลรวมทั้งอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้สร้างความดีและก็ทิศสุขสนและก็หมั่นฟังธรรมสนลักษณะธรรมที่สำคัญต้องทำความเห็นของเราให้ตรงต่อหนทางพระนิพพานทำได้อย่างนี้จึงจะเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ที่สมบูร
ยังในวันนี้เนี่ยเราก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีเปิดม่านมงคลประดิษฐานจากแก้วเพื่อบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบม่านที่ผ่านมาเราก็ได้อัญเชิญกันไปแล้ว2จากแก้ววันนี้เราก็จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานอีก4จากแก้วรวมทั้งหมดก็เป็น6จากแก้วครบถ้วนบริบูรณ์จากแก้วถือว่าเป็นประธานแห่งรัตนเจ็ดเป็นของคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิและก็เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ได้ปกครองทวีปทั้ง4ด้วยอนุภาพแห่งบุญฉะนั้นบุญที่เราได้บูชาพระเดชคุณหลวงปู่ด้วยจากแก้วนี้ก็จะทำให้เราเป็นผู้มีชัยชนะไปตลอดกาลแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมสายบุญกับพระเดชคุณหลวงปู่สายบุญนี้ก็จะทำให้เราติดตามติดท่านไปทุกคนทุกแห่งเมื่อท่านไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วเราก็จะได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยและหลังจากที่เราได้ปฏิสถานจากแก้วครบ6จากแล้วจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดชันตสโรพระผู้ปราบมารเพื่อความสว่างสวัยในชีวิตของเราการที่เราได้บูชามหาปูชนียาจารย์บูชาบุคคลที่ควรบูชาด้วยประทีปแสงสว่างจะทำให้เราเป็นผู้มีดวงปัญญาที่สว่างสวัยจะมีดวงตาที่สดใสสวยงามปราศจากโรคเกี่ยวกับดวงตาและจะสมบูรณ์ในมังสะจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุกระทั่งมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมโดยเร็วพลันธรรมันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุเราก็จะมีส่วนในการบรรลุธรรมนั้นด้วยซึ่งธรรมที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านได้บรรลุเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นธรรมอันวิเศษมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากทำให้ท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมคุณวิเศษมีความศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพที่ไม่มีประมาณพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นพระต้นวิชาที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์มีดวงปัญญาสว่างสวยและเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อีกทั้งศีลจรวัตรปฏิปทาที่ท่านมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและข้อวัดปฏิบัติของท่านก็งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายตลอดระยะเวลา55พรรษาของการบำเพ็ญสมณธรรมในเพศสมณะท่านได้ฝึกฝนอบรมตัวตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดบริสุทธิ์บริบูรณ์จนกระทั่งได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและก็เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ได้ปฏิบัติกรณียกิจปราบมารเรื่อยมาจนตลอดอายุไขด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ปราบมารสาเหตุหลักที่ท่านต้องปราบมารก็เพราะว่ามารเป็นผู้ขวางความดีขวางในการทำความดีอีกทั้งทำให้สรรพสัตว์ต้องทนทุกข์ทรมานวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ
ไม่อาจที่จะหลุดพ้นจากภพทั้งสามไปได้ดังนั้นท่านจึงมีมโนปณิธานแน่วแน่ที่จะปราบมารในสินเชื่อมิเหลือเศษไปหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามมารคือจะต้องทำวิชาเพื่อกำจัดอวิชชาเพราะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะกระจัดไปถึงต้นแหล่งแห่งอวิชชาก็ต้องไปดับต้นของพยามารได้ด้วยการทำวิชาธรรมกายหยุดนิ่งอยู่ภายในถ้าพยามารหมดสิ้นบันไดโลกและจักรวาลตลอดทั่วธาตุธรรมก็จะพบกับความสุขอันเป็นนิรันดร์ในวันนั้นและสิ่งไม่ดีทั้งหลายก็จะยุติโดยธรรมจึงจะบังเกิดขึ้นเราทั้งหลายทราบซึ้งในพระเดชคุณหลวงปู่จึงได้พร้อมใจกันมาบูชาธรรมท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสุขสวัสดีในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสว่างไสวของชีวิตตลอดไปวันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีแล้วและกำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีพุทธศักราช2552ทุกคนจะต้องรวมใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายใครที่คุ้นเคยก็ตรึกถึงดวงใสก็ตรึกถึงดวงใสใครที่คุ้นเคยก็ตรึกถึงองค์พระก็ตรึกถึงองค์พระแต่คุ้นเคยกับพระเดชคุณหลวงปู่ก็ตรึกถึงหลวงปู่โดยเฉพาะวันนี้ต้องตรึกไปเรื่อยๆให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสๆในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเบาๆสบายสบายไอ้ใจเย็นเย็นไอ้ใจใสใสให้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างเบาเบาสบายสบายไอ้ใจใสใสเพราะฉะนั้นวาระนี้เป็นวาระที่สำคัญลูกต้องหยุดใจนิ่งทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่างเบาๆสบายๆการทำบุญที่เนื่องโดยพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เรานึกไม่ถึงเลยด้วยดวงปัญญาที่มีข้อจำกัดของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นนี่ทิ้งชีวิตไปเลยหยุดนิ่งอย่างเดียวให้ใจใสให้ใจละเอียดให้ใจบริสุทธิ์หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดให้หยุดให้นิ่งให้นุ่มให้สวนกระแสแห่งกิเลสกระแสเศรษฐกิจกระแสทุกอย่างที่ไม่ดีร้ายให้กลายเป็นดีให้เป็นผังสำเร็จติดเนื่องทุกกายมาถึงกายของเราติดข้ามพบข้ามชาติกันไปเพราะนั้นลูกต้องให้ใจนิ่งแน่วแน่ใจใสใสเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งความนิ่งเนี่ยหนาแน่นนิ่งแน่นไม่เคยยืดเลยก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในอย่างเร็วแรงทีเดียวกายวาจาใจเราจะได้ใสๆกระแสทานแห่งบุญก็จะได้บังเกิดขึ้นมากมายซ้อนมาในกลางกายของเราให้ใจใสใสนิ่งให้ดีนะลูกนะให้นิ่ง
ให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งให้ใจใสใสท่านกำลังซ้อนทัพทวีบุญบารมีลัษณีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดซ้อนให้หนาแน่นในกลางกายของพวกเราทุกคนให้อัดแน่นหนาแน่นเก็บวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารให้ละลายหายสูญไปให้ลูกตั้งใจมั่นนิ่งให้ดีทีเดียวให้ใจใสใสเมื่อกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปรู้ทุกคนนั่งพระเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันนะจ๊ะนั่งพระเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันทำใจให้ใสๆในสุภวรดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2552นี้หลวงพ่อขออำนวยพรลูกทุกๆคนทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกตลอดจนมวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสมหวังในทุกสิ่งให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมามีสมบัติอัศจรรย์ทันใจสร้างบารมีบังเกิดขึ้นในปัจจุบันในชาตินี้ให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติให้ดูทุกคนมีสุขภาพพรรณนาไปที่แข็งแกรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นครอบครัวอบอุ่นเกื้อหนุนในการสร้างบารมีให้มีพวกพ้องบริวารทั้งเก่งและดีมีศีลมีธรรมมาช่วยสนับสนุนหน้าที่การงานให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามก็ให้ลูกทุกคนสวนกระแสร้ายก็ให้กลายเป็นดีให้มั่งมีสีสุขให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจตลอดปีพุทธศักราช2552นี้จงทุกประการเทอญ